ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงการกินอาหารตามนาฬิกาชีวิตค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะคืออะไรคะนาฬิกาชีวิตนะครับคำว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยหรือ biological clock เนาะมันก็คือลักษณะนะครับการเปลี่ยนแปลงนะทางชีวภาพของร่างกายของเรานะครับตามเวลานะคือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่แหละคือแบบการจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับอย่างเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีฮอร์โมนบางตัวหรือพยาธิสรีระวิทยาของร่างกายนะครับที่จะหลั่งเช่นคอร์ติซอลฮอร์โมนช่วงเช้าเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆตื่นตัวตื่นตัวขึ้นมาเพื่อเผื่อจะเจอความเครียดอะไรต่างๆใช่ไหมครับพอสายหน่อยเริ่มที่จะหิวและช่วงกลางวันเนี่ยกระเพาะอาหารระบบต่างๆฮอร์โมนเกลลีเริ่มหลั่งออกมาจากกระเพาะอาหารเพื่อเราหิวเพื่อจะกินให้มีพลังงานใช้ในกิจกรรมตอนที่เราทำงานตอนกลางวันพอตกเย็นมาปุ๊บเราก็เริ่มล้าเริ่มเพลียเริ่มง่วงเริ่มง่วงพอค่ำเมื่อคืนมาปุ๊บเราเริ่มง่วงเราต้องหลับพักผ่อนร่างกายอยากพักผ่อนแล้วร่างกายอยากพักผ่อนเพื่อหลั่งฮอร์โมนเช่นโกรทฮอร์โมนมาเมลาโทนินฮอร์โมนออกมาะนะครับในช่วง4ทุ่มถึงตีสองเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยหลับได้สนิทแล้วก็พักผ่อนฟื้นฟูร่างกายทั้งหลายแหละนะครับเซลล์ต่างๆนะครับมันก็จะมีการทำงานตามปกติของร่างกายของชีวิตเราแต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะใช้กิจกรรมที่สวนทางนาฬิกาชีวิตอ๋อนั่นสิคะเวลากินอย่างไรไม่ได้กินเวลานอนก็ไม่นอนถูกต้องครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนแบบไม่กินนะไม่รับประทานอาหารเช้าบางทีกลางวันก็ไม่รับประทานรีบมากถูกต้องครับแล้วก็จะไม่มีพลังงานต่างๆไปกินตอนกลางคืนคือตอนเวลานอนเพราะตอนเช้าไม่ได้กินสี่ทุ่มถึงจะไปกินตอนนั้นหิวตอนนั้นพอดีถูกต้องหรือไปนั่งทำงานดึกนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบางคนยังทำงานอยู่เลยซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายต้องพักผ่อนแล้วนะตามนาฬิกาชีวิตงั้นพอส่วนทางนาฬิกาชีวิตปุ๊บเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายมันก็จะแปรปรวนไปก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยชำรุดทรุดโทรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ครับค่ะแต่ว่าอย่างบางคนนะคะเขาอาจจะมีการใช้ชีวิตในบางคนอาจจะไปตื่นเที่ยงเพราะว่าอาจจะทำงานกะดึกนะคนอาจจะทำงานกะดึกนะคะตื่นเที่ยงแล้วไปหลับอีกทีนึงก็อาจจะเช้าเลยก็ได้แบบนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เป็นประจำนาฬิกาชีวิตเราจะล้วนไปไหมคะร่วนก็ยังร่วนอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเราใช้แบบนั้นเป็นถูกต้องเป็นประจำเพราะมันก็สวนทางกับลักษณะของร่างกายของธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละที่ให้เราเป็นช่วงเวลาว่าเวลาเช้ามาเราก็ทำกิจกรรมทางกายทำงานกินอาหารนะพอค่ำมาปุ๊บเราก็ต้องพักผ่อนเหมือนแบบเราก็ต้องดูตามแสงอาทิตย์นะคะถูกต้องครับนะแล้วเรื่องของการกินตามนาฬิกาชีวิตมันคือการกินตามพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่แหละครับแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพจริงๆพวกนี้มีการศึกษาวิจัยแม้กระทั่งเรื่องของนาฬิกาชีวิตหรือเซอร์คาเดียมลิทึมเนี่ยนะครับมันมีการค้นพบนะกลไกในการควบคุมนาฬิกาชีวิตเนี่ยนะครับเมื่อปี2017ที่ผ่านมาเองแล้วได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ทางการแพทย์เลยนะครับก็คือมีงานวิจัยบอกว่าไงบ้างคะถูกต้องครับคือค้นพบว่าเฮ้ยมันมีการควบคุมยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนาฬิกาชีวิตต่างๆเนี่ยแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพและการเกิดโรคของเราอาจารย์คะอย่างการที่เราจะกินอาหารตามนาฬิกาชีวิตเราต้องกินช่วงเวลาไหนบ้างคะแล้วสารอาหารในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้สำคัญมากครับอย่างเช้าเราตื่นขึ้นมาเนาะร่างกายของเราเนี่ยมันผ่านการอดอาหารมาแล้วนะครับตลอดทั้งคืนนะครับนั้นแล้วเนี่ยช่วงเช้านะครับในช่วง7โมงถึง9โมงนะครับอันนี้เป็นช่วงเหมาะสำหรับอาหารเช้านะครับในช่วง7โมงถึง9โมงหลังจากนั้นแล้วช่วงกลางวันเนาะเราก็กินช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วช่วงเย็นเนี่ยก่อน6โมงเย็นอาจจะสัก5โมงเย็นก็ได้แล้วสำหรับคนที่ทำ IF นะครับมันก็ยังอยู่นะครับมันก็อยู่ช่วงเวลานี้ก็16ชั่วโมงคุณฟาสติ้งคุณกิน9โมงจนถึง5โมงเย็นคุณก็ฟาสติ้งโดยเฉพาะอาหารมื้อเช้าสารอาหารประเภทโปรตีน
มีความสำคัญมากเลยที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีนะเพราะมันมีการศึกษาวิจัยว่าในมื้อเช้าเราเน้นโปรตีนเนี่ยสามารถที่จะช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันได้ดีทำให้เราไม่หิวบ่อยเน้นโปรตีนตอนเช้าถูกต้องครับผมจากปลาจากไข่ก็ได้ไข่นี่แหละครับหาง่ายสุดเลยมื้อเช้านะครับรับประทานไข่ทุกเช้าอาจารย์ก็รับประทานอยู่แล้วก็เน้นอาหารประเภทโปรตีนในตอนเช้าถูกต้องครับแล้วก็พวกใยอาหารทั้งหลายแหละมันก็จะควบคุมความหิวนะระหว่างวันได้ดีนะครับเมตาบอลิซึมในวันนั้นของเราก็จะดีด้วยนะครับนะแล้วเนี่ยฝากไว้เรื่องของการกินตามนาฬิกาชีวิตตอนเช้าโปรตีนนะถูกต้องครับเน้นโปรตีนแต่ว่าพวกใยอาหารพวกของคาร์โบไฮเดรตนะครับไขมันก็สำคัญก็คือยังต้องมีอยู่ถูกต้องครับคือให้มันหลากหลายเพื่อให้ได้ตามความต้องการแล้วเน้นโปรตีนเน้นปริมาณในมื้อเช้าเนี่ยเยอะหน่อยเพราะเราต้องการพลังงานนะเอเนอร์จี้ไปทำกิจกรรมตลอดทั้งวันค่ะแล้วอย่างตอนกลางวันนี่เราต้องเน้นสารอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วก็ครบให้ครบทุกหมวดหมู่เนี่ยแหละครับผมสำหรับสารอาหารให้เพียงพอนะครับอย่างที่คุณต้นอ้อบอกว่าบางคนแบบว่าเฮ้ยจะมาเริ่มเที่ยงอย่างเงี้ยตื่นตอน10โมงหรือกิน2มื้อก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยครับจะกินในโซสีส้มคือ2มื้อเนี่ยคุณจะกินเที่ยงก็ตอนช่วงนี้ก็ได้ต้องถึง6โมงเย็นอันนั้นคือพวก18 6ไม่เกินตรงนี้แต่ถ้าเขากระเถิบมาเช้าได้หน่อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่กระทบต่ออาหารเช้าคือกิน3มื้อในปริมาณและคุณภาพที่ดีมันก็ทำให้สุขภาพเราดีได้โดยที่เราไม่ต้องไปอดมื้อเว้นมื อเนาะเพราะฉะนั้นคือประโยชน์ของการที่เรากินตามนาฬิกาชีวิตมีประโยชน์ยังไงบ้างคะครับผมแน่นอนเลยถ้าเรากินตามนาฬิกาชีวิตอันนี้มีการศึกษาวิจัยนะครับว่าเราสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีการเผาผลาญไขมันของเราก็จะเต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพไขมันส่วนเกินทั้งหลายแหละมันก็ช่วยลดลงได้นะครับไขมันในช่องท้องก็ลดลงได้การทำงานของฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้นควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นกระบวนการที่จะไปควบคุมความดันก็ดีขึ้นด้วยนะไขมันก็ดีขึ้นนะระดับไขมันในเลือดก็ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการหลั่งโกรทฮอร์โมนของร่างกายดีขึ้นครับเมื่อไรก็ตามที่เรากินอาหารหลัง6โมงเย็นเนี่ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่มันจะออกมาช่วง4ทุ่มถึงตีสองนะครับไอ้เจ้าโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งการชะลอวัยเพิ่มพันกับเผาผลาญไขมันแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆแล้วกลายเป็นว่าถ้าเรากินตามนาฬิกาชีวิตจริงๆแล้วมันดีต่อสุขภาพร่างกายของเรารวมทั้งกระบวนการออโตฟาจีนะครับหรือกระบวนการที่เซลล์มันซ่อมแซมตัวมันเองเนี่ยกำจัดของเสียในระดับเซลล์หรือฟื้นฟูสุขภาพของเซลล์เนี่ยดีขึ้นได้วันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับ